ลัคนาวุฒิฮอตไม่หยุดยอดฟอลโล่ไอจีทะลุ 2.1 ล้านแล้วลัคนาวุฒิสุดปังมียอดผู้ติดตามในอินสตาแกรมลัคนาวุฒิทะลุ 2.1 ล้านคนเรียบร้อยแล้วเรียกว่าเป็นช่วงแฮปปี้มากๆของนักแสดงหนุ่มดาวรุ่งลัคนาวุฒิไตรพิพัฒน์พงศ์นักแสดงที่โด่งดังมาจากซีรีส์ดังขวัญใจสายวายทานไทยเดอะซีรีส์เกลียดนักมาเป็นที่รักกันซะดีๆที่แสดงร่วมกับคู่จิ้นหนุ่มมิวสุภสิทธิ์จงชีวีวัฒน์ที่เมื่อปลายปีที่ก็สำเร็จการศึกษากลายเป็นบัณฑิตใหม่ป้ายแดงมาหมาดๆรวมถึงเพิ่งฉลองวันเกิดครบรอบ23ปีมาด้วยเช่นกันสำหรับความฮอตของหนุ่มลัคนาวุฒิให้มีเหล่าบรรดาแฟนคลับคอยติดตามเป็นจำนวนมากทั้งในประเทศและทั่งประเทศและล่าสุดที่อินสตาแกรมส่วนตัวลัคนาวุฒิก็มียอดผู้ติดตามทะลุ 2.1 ล้านคนแล้วเรียกว่าปังสุดๆฉุดไม่อยู่จริงๆหนุ่มคนนี้ณัฐเทพหัสดินจัดปาร์ตี้เฉลยเพศลูกพร้อมเผยความหมายชื่อสุดน่ารักว่าที่คุณพ่อสุดหล่อณัฐเทพหัสดินจัดปาร์ตี้เซอร์ไพรส์นาน่าภรรยาก่อนเฉลยเพศลูกพร้อมเผยที่มาและความหมายของชื่อสุดน่ารักไล่จะได้เป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงเต็มที่แล้วสำหรับดาราหนุ่มหน้าหล่อณัฐเทพหัสดินและนาน่าภรรยาคนสวยที่ตั้งท้องลูกคนแรกได้7เดือนกว่าแล้วโดยล่าสุดหนุ่มณัฐได้จัดปาร์ตี้เบบี้ชาวเวอร์เซอร์ไพรส์ภรรยาพร้อมเฉลยเพศและความหมายดีๆของชื่อลูกโดยนัดได้โพสต์คลิปและภาพบรรยากาศในงานสุดน่ารักพร้อมข้อความว่า It's a baby girl and her name is Nyla Please welcome her to our wonderful worldขอต้อนรับลูกสาวสุดสวยของดีเบบีไนล่าด้วยนะคะขอให้หนูแข็งแรงเป็นเด็กดีของดีกับนี้นะคะจากนั้นว่าที่คุณพ่อยังบอกถึงที่มาและความหมายชื่อลูกสาวเอาไว้ว่าหลายคนถามว่าทำไมถึงเลือกชื่อลูกว่าไนล่าและชื่อนี้มีความหมายว่าอะไรวันนี้จะมาเฉลยครับไนล่ามีหลายความหมายในหลายภาษาภาษาอาหรับแปลว่า successful ประสบความสำเร็จภาษาเม็กซิกันแปลว่า I love you เยิบๆภาษาจูนเชียนหรือโมร็อกกันแปลว่าfulfillment การเติมเต็มภาษาฮาวายเอียนแปลว่า a girl of paradise สาวน้อยจากสวงสวรรค์ลูกสาวคนนี้เปรียบเสมือนความรักและความสำเร็จที่มาเต็มชีวิตของพ่อแม่ให้มีความสุขที่สุดสมกับเป็นสาวน้อยที่ถูกส่งลงมาเป็นของขวัญจากสวรรค์จริงๆฝากติดตามความน่ารักของน้องไนล่าที่เอ็นพลิเตอร์วันด้วยนะครับพวกเราจะคอยลงความน่ารักและพัฒนาการของสาวน้อยคนนี้ให้ทุกคนได้ดูกันครับขอบคุณครับในขณะที่นาน่าภรรยาคนสวยโพสต์ภาพคู่สามีพร้อมเขียนข้อความขอบคุณจากหัวใจว่าขอบคุณพ่อหมูสุดที่รักนะคะเซอร์ไพรส์เบบี้ชาวเวอร์ให้คูมแม่ถึงจะโป๊แผนแตกโดยคุณไปแล้วแต่ก็ยังไม่ล่มหมดนะคะคุณพ่อจัดแจงทุกอย่างออกแบบด้วยตัวเองสั่งลูกโป่งหาเรฟโทรสั่งป้ายไฟชื่อลูกสั่งทำเค้กที่น่ารักมากกบนี้ละทึ่งมากคุณพ่อมีมุมแบบนี้ด้วยเหรอเห็นถึงความตั้งใจที่ทำเพื่อลูกเนล่ากะหมามีแล้วรู้เลยลูกคนนี้คุณพ่อสปอยแน่ๆรักหมูนะคะนัดขีดล่างดีวาฮาสตินและลูกเนล่าด้วยค่าเอ็นพลิเตอร์วันโดยมีเพื่อนพ้องและแฟนๆที่ติดตามเข้ามาแสดงความยินดีกับทั้งคู่เป็นจำนวนมากไทยเคลียร์ดราม่าเงินบริจาคบินลั่นกล้าสาบานไม่เคยเอา422ล้านใช้ส่วนตัวไทยเอกพันธ์เคลียร์ดราม่าเงินบริจาคของบินบรรลือฤทธิ์ลั่นกล้าสาบานไม่เคยเอาเงินบริจาคใช้ส่วนตัว
พร้อมเปิดใจปมขอรับบริจาคเงินซื้อเสื้อสีชมพูจากกรณีที่เกิดกระแสดราม่าอย่างดุเดือดของอดีตดาราชื่อดังบิณบรรลือฤทธิ์กับเงินบริจาค422ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมใน6จังหวัดภาคอีสานเมื่อปี2562ล่าสุดไทยเอกพันธ์น้องชายฝาแฝดของบิณบรรลือฤทธิ์เปิดใจผ่านรายการแฉว่าตนรู้จักพี่ชายดีซึ่งเขาเป็นคนจิตใจคิดบวกตลอดและไม่เคยตอบโต้ใครแม้จะมีกระแสดราม่าก็ตามซึ่งส่วนตัวกล้าสาบานไม่เคยยุ่งกับเงินของบิณอีกทั้งพี่ชายไม่เคยเอาเงินบริจาคมาใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวแม้แต่บาทเดียวโดยจิตใจของบิณมีแต่ความคิดช่วยเหลือคนถ้าไม่ได้ช่วยเหลือคนจะนอนไม่หลับส่วนเงินบริจาค422ล้านบาทนั้นบิณเคยชี้แจงไปแล้วโดยใช้จ่ายแบ่งเป็น3โครงการคือโครงการแรกช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบอุทกภัยใน6จังหวัดภาคอีสานได้แก่จังหวัดยโสธรจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดขอนแก่นครอบครัวละ 5,000 บาทเกือบ 70,000 ครอบครัวเป็นจำนวนเงิน300กว่าล้านบาทโครงการที่2เกี่ยวกับการฟื้นฟูซื้อหม้อหุงข้าวเตาแก๊สหม้อมุ้งผ้าห่มเป็นจำนวนเงิน 40-50 กว่าล้านและโครงการที่3สร้างนิติเวชซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์รถพยาบาล18คันคันละ2ล้านกว่าบาทนอกจากนี้เงินที่เหลือยังซื้อรถโรงเรียน6คันให้โรงเรียนในถิ่นทุนกันดารอีกทั้งยังให้ค่าน้ำมันคันละ 50,000 บาทรวมเป็นจำนวนเงินทั้งหมดมากกว่า422ล้านบาทและบางครั้งบิณใช้เงินส่วนตัวในการช่วยเหลือด้านดราม่าขอรับบริจาคเงินซื้อเสื้อสีชมพูของโรงพยาบาลสิริราชนั้นไทยเผยว่าเสียโป้เขามาสนิทสนมกับบิณตั้งแต่บริจาคเงิน1ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งตอนแรกบิณไม่ทราบว่าใครบริจาคแต่มาทราบอีกทีตอนเสียโป้มาบอกจึงทำให้ทั้งคู่รู้จักกันอีกทั้งในช่วงสถานการณ์โควิดเสียโป้อยากบริจาคเงิน10ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือเคสต่างๆของบิณที่ดูแลอยู่แต่บิณปฏิเสธและไม่ขอรับเงินแล้วบอกเสียโป้ว่าถ้าอยากทำบุญจริงๆหากมีเหตุการณ์อะไรที่อยากให้ช่วยเหลือแล้วจะโทรบอกอีกทีและในช่วงโครงการจัดทำเสื้อสีชมพูเพื่อนำเงินซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสิริราชได้มีคุณหมอท่านหนึ่งซื้อเสื้อจากโครงการนี้จำนวน500ตัวและให้บิณมา300ตัวเพื่อแจกจ่ายปรากฏว่าเสื้อไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนจึงโทรหาเสียโป้ซึ่งเสียโป้ก็ยินดีจะบริจาค 100,000 ตัวเป็นจำนวนเงิน10ล้านบาทโดยที่บิณไม่ได้บังคับจากนั้นเสียโป้ติดปัญหาเรื่องทางการเงินจึงโทรไปยืมเงินกับผู้หญิงท่านหนึ่งแล้วบอกว่าบิณให้ทำบุญจนเกิดเป็นเรื่องราวใหญ่โต